สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมได้หวายมานะครับไม่รู้ใครชอบกินหรือเปล่าที่เขาเอาไปทำพวกเฟอร์นิเจอร์กันนะครับอันนี้ได้มา7เท่าไหร่เนี่ย7หนอก็ไม่แพงนะครับอันนี้ก็ราคาที่60บาทเดี๋ยวจะมาแกะนะครับทำเป็นแกงหวายก็คนชอบขมนะครับก็จะชอบเลยผมนี่ก็ชอบของขมทุกอย่างเลยแล้วก็พิเศษหน่อยวันนี้จะแกงใส่เห็ดเผาะเห็นแม่ค้าเขาบอกว่าใส่ด้วยกันแล้วอร่อยเดี๋ยวจะมาลองใส่ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างปกติผมก็จะเคยแกงนะแต่ว่าใส่อย่างอื่นมากกว่าใส่เป็นเห็ดหูหนูอะไรเงี้ยแต่แม่ค้าบอกเนี่ยลองเอาเห็ดเผาะไปใส่ดูก็เลยลองซื้อมาเดี๋ยวขอตัวแกะก่อนนะครับแกะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปแกงกันสวัสดีครับเพื่อนๆมาแล้วทำหวายเรียบร้อยแล้วมาแกงกันครับใส่น้ำใบยะนางคั้นสดๆเลยครับแบบเข้มข้นเขียวเลยใส่ข้าวเบื่อกับพริกครับเราโขลกใส่ด้วยกันใส่เห็ดเผาะลงไปก่อนครับอันนี้ล้างเรียบร้อยแล้วปรุงรสด้วยน้ำปลาไม่ได้ต้องใส่น้ำปลาร้าใส่ข้าวเบื่อแล้วน้ำมันจะเข้มข้นมากเลยครับวันนี้มีเห็ดหูหนูด้วยครับนี่เลยใส่กับแกงหวายให้มันเข้ากันหวายแกะแล้วได้เท่านี้ครับพอดี1หม้อเลยแสงไปเลยชิมครับชิมอ
สุกแล้วเพื่อนๆเราตบท้ายด้วยผักหน่อยวันนี้ผักมาเต็มเลยครับครบครันมีแมงลักปลาอีตูเนี่ยครับหอมๆผักสะแงะเอาชะอมใส่เข้าไปเลยครับผักวันนี้ครบเลย3เกลือครบครันไม่ใส่น้ำเยอะนะครับเอาแบบเข้มข้นเข้มข้นเลยกลิ่นชะอมสุดยอดเลยปิดไฟครับปิดไฟเตรียมตักใส่ถ้วยไปกินกันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆแกงข้นๆเลยแกงหวายใส่เห็ดเผาะเห็ดหูหนูผักครบครันครับวันนี้ร้อนๆเลยครับเสียอย่างเดียวไม่มีข้าวเหนียวขอตัวกินก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเพื่อนๆสวัสดีครับผม